กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับช่วงนี้ครับเราจะมาศึกษาวัตถุมงคลของหลวงพ่อชาญวัดบางบ่อกันครับโดยผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับคุณวุฒิบางบ่อครับสวัสดีครับพี่วุฒิครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับโอ้วัตถุมงคลมาวันนี้ดูแล้วนี่น่าจะเป็นวัตถุมงคลยุคเก่าไหมใช่ครับเป็นยุคแรกๆที่ท่านได้มีการจัดสร้างครับโอ้โหพอดูแล้วเนี่ยเนื้อหามวลสารน่าดูแบบดูเก่าอ่ะดูเก่าดูคลาสสิกครับครับผมก่อนจะมาถึงวัตถุมงคลตรงนี้ที่ถือได้ว่าเป็นยุคแรกใช่ครับเป็นวัตถุมงคลยุคแรกของท่านแล้วเดี๋ยวยุคต่อไปอ่ะเดี๋ยวก็จะมีผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นมาเสนอต่อไปมีครับมีครับผมโอเคจะได้เข้าใจง่ายๆก็คือมียุคต้นมียุคต้นครับครับผมแล้วก็ยุคกลางยุคกลางแล้วก็ยุคปลายยุคใหม่นะฮะใช่ครับเอาละครับแหมพี่วุฒิฮะมาที่เรื่องราวพี่วุฒิก่อนเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงฮะเดิมทีผมเป็นคนที่ชอบศึกษาแล้วก็สะสมพระเครื่องอยู่แล้วประกอบกับจริงๆแล้วผมเล่าก่อนว่าผมเป็นคนจังหวัดจันทบุรีครับผมแล้วก็ได้มาทำงานที่อำเภอบางบ่อในปีพ.ศ.2548ครับผมช่วงนั้นที่ผมมาอำเภอบางบ่อผมก็เป็นบุคคลที่ชอบสะสมพระเครื่องก็ต้องมาศึกษาแล้วว่าในย่านนี้มีพระเกจิองค์ใดบ้างที่มีชื่อเสียงวัตถุมงคลรุ่นไหนวัดใดบ้างครับทีนี้ผมก็ได้ยินชื่อเสียงว่าหลวงพ่อชาญวัดบางบ่อท่านมีชื่อเสียงเรื่องวัตถุมงคลมาอย่างยาวนานครับแล้วตอนนั้นไปได้ยินจากใครพี่คือจากคนที่ทำงานก็จากคนที่ทำงานจากสื่อจากอินเทอร์เน็ตทางโซเดียครับครับผมคือจากคนพื้นที่นี่คือมีการพูดถึงเรื่องประสบการณ์ของท่านได้อย่างยาวนานครับผมคือหลังจากผมเลิกงาน 5:00 นผมมาเลยเข้ามาที่วัดเลยมาที่วัดเลยมากราบหลวงพ่อท่านได้เจอมั้ยฮะมาครั้งแรกเจอครับผมเจอครั้งแรกมากราบท่านผมรู้สึกประทับใจมากคือยังไงตรงไหนยังไงท่านยิ้มแย้มทักทายไม่ว่าใครก็ตามแต่ครับเข้ามากราบท่านเนี่ยท่านจะยิ้มทักทายพูดคุยตลอดใครมีวัตถุมงคลอะไรอยากให้ท่านอธิษฐานจิตเพิ่มอยากจะให้อาจารย์อะไรอยากจะให้อาจารย์ท่านไม่เคยครับผมท่านไม่เคยบอกว่าไม่อาจารย์ก็คือท่านทําให้หมดทั้งที่ท่านอายุตอนนั้นน่าจะต้องมี90กว่าไปปลายท่านก็จานให้ทั้งหมดครับเอาละฮะวันนี้ก็คือจะมาแนะนำเป็นยุคต้นใช่ครับเป็นยุคต้นเริ่มจากเรียนไหนก่อนเนี่ยฮะผมแนะนำตั้งแต่เหรียญรุ่นแรกโอเควัตถุมงคลรุ่นแรกที่มีการจัดสร้างเหรียญนี้เป็นใช่ถูกต้องครับนี่ฮะเป็นเหรียญกลมนะครับวัตถุมงคลของท่านที่จัดสร้างอย่างเป็นทางการครั้งแรกจัดสร้างในปีพ.ศ. 2508ครับตอนที่ท่านยังจำพรรษาอยู่วัดนิยมยาตาครับวัดนิยมนี่คือเป็นวัดแรกที่ออกวัตถุมงคลที่ท่านจำพรรษาอยู่ก่อนที่จะย้ายมาเป็นดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดบางบ่อในปีพ.ศ. 2500แต่เหรียญนี้ออกที่วัดบางบ่อเหรียญนี้ออกวัดนิยมยาตาอ๋อครับผมครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยครับที่เป็นภาพเหมือนท่านอ่ะที่เป็นรูปเหมือนท่านที่เป็นเหรียญครับครับผมนี่ในปีนั้นวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็คือมีการจัดสร้างก่อสร้างโรงเรียนวัดนิยมยาตาครับแล้วก็ขาดทุนทรัพย์ทางคณะกรรมการวัดก็เลยจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมาครับผมก็ไปต่อยอดการศึกษาของเด็กๆใช่ครับเพราะว่าท่านก็เป็นพระที่อุปถัมภ์โรงเรียนอยู่แล้วท่านก็อนุญาตให้จัดสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาด้านหน้าเป็นไงฮะพิจารณาตรงไหนด้านหน้าก็คือเป็นรูปหลวงพ่อชาญครึ่งพิมพ์ครึ่งองค์มีตัวหนังสือระบุครับพระครูวิจารณ์ธรรมคุณครับผมครับใบหน้าท่านก็ยังดูหนุ่มอยู่นะดูหนุ่มครับใบหน้าท่านเป็นดูหนุ่มเหรียญนี้ก็มีขนาดประมาณเหรียญ5บาทสมัยก่อนนะครับครับผมครับครับด้านหลังฮะด้านหลังจะเป็นยันต์5ครับด้านหลังจะเป็นยันต์5มีตัวหนังสือด้านล่างวัดนิยมยาตาใช่ครับแล้วก็ปีที่จะสร้างคือปี2508มีโค้ดมีตำหนิมีอะไรตรงไหนรุ่นนี้ไม่มีโค้ดครับรุ่นนี้ไม่มีโค้ดของเล่นแบบงานเป็นไงของเล่นแบบมีครับแต่ว่ายังไม่ใกล้เคียงครับครับก็คือยังห่างในเรื่องอะไรความคมชัดเนื้อหาในความคมชัดเนื้อหาสาระของผิวพรรณก็ค่อนข้างแตกต่างเยอะครับแล้วตัวตัดเป็นไงฮะคือเรื่องของตัวตัดเนี่ยก็อย่างที่เรารู้อยู่เหรียญรุ่นนี้สร้างในปีพ.ศ. 2508ครับเป็นเทคโนโลยีการตัดเป็นพระปั๊มในยุคหลังปี2500ครับเป็นการตัดที่ครั้งเดียวขาดครับผมครับก็คือการพิจารณาถ้าอยากจะดูว่าเก๊แท้อาจจะดูที่ง่ายๆเลยครับตัวตัดก็ได้ครับตัดขาดหมดไหมมีรอยตัดซ้อนไหมครับครับตำหนิส่วนตำหนิพิมพ์ก็หลักๆนะครับก็จะมีด้านหน้า
ทางด้านขวามือท่านนะครับครับทางด้านเหนือศีรษะเอ้ยข้างๆหูก็จะมีเส้นขีดขึ้นไปด้านบนอาจจะต้องลงกล้องแล้วถ้าลงกล้องจะชัดกว่านี้อ่ะโอเคฮะต่อไปครับต่อไปเป็นจากเหรียญเยอะนะครับนี่ครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่จัดสร้างในปีพ.ศ.2509ครับในปีนั้นหลวงพ่อชาญท่านได้รับใบฎีกานิมนต์ให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางบ่อครับผมครับท่านก็เลยอนุญาตให้จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาครับเพื่อนำมาแจกจ่ายที่วัดบางบ่อเพราะฉะนั้นน่าจะพูดได้ว่าเป็นวัตถุมงคลชิ้นแรกของวัดบางบ่อถูกไหมถามผมผมว่ายังเป็นวัดนิยมรุ่นที่2นะครับเพราะว่าตอนนั้นท่านก็ยังอยู่วัดนี้ยังคาบเกี่ยวแล้วท่านก็ยังอยู่วัดนิยมครับไปมาเพราะว่าจริงๆแล้วท่านมาดำรงตำแหน่งวัดบางบ่อเนี่ยคือมีตาตั้งมาว่าท่านเหมือนก็มีตาตั้งเจ้าวาดวัดบางบ่อในปีพ.ศ. 2501 2510ครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคาบเกี่ยวครับเป็นคาบเกี่ยวครับผมโดยเหรียญรุ่นนี้ผู้แกะบล็อกคือช่างสุธีเปลี่ยนสิริลุงเอียงลุงหรือว่าเรียกกันลุงเอียงลุงเอียงเนี่ยท่านเป็นคนที่วัดนิยมแล้วก็ศรัทธาในองค์หลวงพ่อท่านครับผมลุงเอียงนี่ก็มีโอกาสได้แกะบล็อกถวายท่านถึง3บล็อกก็จะมีเหรียญรุ่นนี้ที่เรียกว่าเหรียญกระดุมปีพ.ศ. 2509แล้วก็จะมีอีกปี2518ครับผมพิมพ์ครึ่งองค์และเต็มองค์ซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันต่อไปครับอ่ะครับต่อมาฮะเหรียญต่อมาครับอันนี้เหมือนกันครับเหมือนกันฮะเหมือนกันครับปี2509เหมือนกันครับผมครับอันนี้เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปสักนิดนึงครับเหรียญเดิมที่เป็นการสร้างเหรียญปี2509จะมีการจัดสร้างด้วยกัน2เนื้อครับเนื้อทองแดงจำนวน500องค์ครับส่วนเนื้ออัปกาเนี่ยครั้งแรกไม่ได้คิดว่าจะมีการจัดสร้างแต่โรงงานมีความศรัทธาในตัวหลวงพ่อท่านขอสร้างเพิ่มปั๊มถวายท่านจำนวน 1,000 เหรียญเนื้ออัปกาครับผมครับรูปพิมพ์เหมือนกันครับผมอัปกาจะปั๊มขึ้นมาก่อนครับครับความสวยงามคมชัดครับผมรุ่นต่อมาเป็นปีพ.ศ. 2509เหมือนกันนี่เลยนะเรียกพับผงล้อแม็กพับผงล้อแม็กพระผงล้อแม็กซ์สร้างปี2509โดยหลวงตาวี่ครับซึ่งท่านจำพรรษาอยู่วัดนิยมยาตาท่านสร้างถวายครับหลวงพ่อท่านเพราะฉะนั้นคือสร้างจากวัดนิยมยาตาสร้างจากวัดนิยมยาตาครับด้านหลังนี่เป็นอะไรฮะด้านหลังเป็นยันนะก็คือเหมือนว่ากดยันนะคืออย่างนี้ครับเหรียญล้อแม็กเนี่ยพระผงล้อแม็กเนี่ยจะใช้บล็อกด้านหน้าเป็นบล็อกเดียวกับเหรียญกระดุมในปีพ.ศ. 2509ครับแต่ว่าแตกต่างกันที่ด้านหลังด้านหลังครับด้านหลังจากปี2509จะเป็นยันท็อปแล้วก็ส่วนพระผงปี2509ล้อแม็กจะเป็นยันนะครับผมครับต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นสมเด็จครับเป็นสมเด็จหลังหัวแหวนปี2509เช่นกันครับสร้างโดยหลวงตาวี่เช่นเดิมก็คือหลวงตาวี่เนี่ยเหรียญล้อแม็กพระผงล้อแม็กใช่หลวงตาวี่นี่ท่านก็สร้างพระผงล้อแม็กกับพระสมเด็จแล้วหลวงตาท่านแกะบล็อกเองไหมฮะท่านแกะบล็อกเองไหมนี่ผมก็ไม่ทราบความจริงจุดนี้ว่าแต่ว่าท่านเป็นประธานจัดสร้างใช่เป็นผู้จัดสร้างครับผมท่านมีความรู้มีความชำนาญทางด้านเกี่ยวกับผงพุทธคุณผงวาดอย่างเงี้ยครับด้านหลังจะเป็นรูปหลังหัวแหวนครับเป็นที่มาของชื่อรุ่นใช่เป็นที่มาของชื่อสมเด็จหลังหูแหวนครับผมซึ่งสมเด็จหลังหูแหวนเนี่ยจะแบ่งมีเป็นแบ่งเป็นพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์กลางพิมพ์เล็กครับแล้วก็จะมีพิมพ์คะแนนคะแนนก็จะเป็นเล็กสุดแต่ว่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กจะต้องมีหูแหวนต้องมีหูแหวนแล้วพิมพ์คะแนนนะมีไหมพิมพ์คะแนนก็มีครับผมโดยการใช้แหวนปั๊มไหมใช้แหวนปั๊มครับผมครับอ๋อเนื้อหาสาระของสมเด็จรุ่นนี้จะค่อนข้างแห้งและแข็งครับจะมีมวลสารสมเด็จเก่าเนื้อจะผุดขึ้นมาจากช้างเนื้อครับผมครับเป็นหลักการพิจารณาด้านข้างก็ด้านข้างก็จะมีเป็นรอยเหมือนก็เป็นรอยกดตัดบล็อกก็จะเป็นรอยเส้นครับผมครับต่อมาครับต่อมาเป็นเหรียญรุ่นแรกของวัดบางบ่อไหนครับในนี่เลยนะฮะครับผมมาเลยฮะนี่ยังเป็นทางการครั้งแรกของวัดบางบ่อการครั้งแรกคือเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพ.ศ. 2518โดยทางวัดบางบ่อจัดสร้างเพื่อสมทบทุนหารายได้สมทบทุนก่อสร้างกุฏิ
หลังใหม่แทนกุฏิหลังเก่าที่เกิดไฟไหม้ในปีพ.ศ. 2516ครับผมครับซึ่งก็เป็นกุฏิที่หลวงพ่อท่านจำพรรษาอยู่ก่อนที่จะรื้อไปเนื่องจากชำรุดแล้วก็มาสร้างใหม่ในปีพ.ศ. 2555ครับครับเหรียญรุ่นนี้สร้างด้วยกันทั้งหมด3พิมพ์ครับผมครับก็จะมีพิมพ์ครึ่งองค์แล้วก็จะมีพิมพ์เต็มองค์แล้วก็จะมีพิมพ์หันข้างโอเคโอเคครับมาพิมพ์ครึ่งองค์พิมพ์ครึ่งองค์ด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อชาญท่านคือพิมพ์ครึ่งองค์ด้านบนมีตัวหนังสือครับพระครูวิจารณ์ธรรมคุณมีการต่อโค้ดได้มั้ยด้านหน้าไม่มีเหรียญรุ่นนี้มีการต่อโค้ดแต่ว่าโค้ดชำรุดเสียก่อน คือบางองค์จะมีต่อโค้ดบางองค์จะไม่มีการต่อโค้ดครับผมครับก็คือต่อโค้ดก็แท้ไม่ต่อโค้ดก็แท้แต่ว่าโค้ดแต่ว่าถ้าต่อโค้ดสนุนราคาเล่นค่านิยมก็จะมากขึ้นมากขึ้นครับด้านหลังก็จะเป็นยันห้าแล้วก็ระบุรุ่นจัดสร้างคือรุ่นสร้างกุฏิวัดบางบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการระบุปีลักษณะเหรียญนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนกระทะนะเป็นเหมือนกระทะครับเป็นเหมือนกระทะเหรียญรุ่นนี้มีของเลียนแบบนะครับมีของเลียนแบบมีของเก๊ขึ้นมาหลักการพิจารณาเบื้องต้นก็ธรรมชาติของเหรียญปั๊มในยุคเก่าก็คือต้องตึงเหรียญผิวต้องตึงหน้าตาต้องคมชัดครับผมครับตัวหนังสือต้องคมชัดครับครับนี่ก็เหมือนกันนะเหมือนกันครับเหมือนครับอันนี้ก็เต็มองค์อันนี้ก็จะมีโค้ดที่มีแบบที่มีโค้ดนะมีโค้ดนะครับนะครับมีโค้ดก็จะต่อที่สังคติตรงนี้ใช่ครับต่อที่สังคติซึ่งค่านิยมก็จะมากขึ้นกว่าเหรียญเมื่อสักครู่นี้นะถูกต้องครับครับแต่นอกนั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดครับตัวตัดนะครับคุณผู้ชมครับตัวตัดก็ชมได้เลยครับครับโอเคครับมาที่ต่อไปเต็มองค์รุ่นถัดมาครับผมขอเหมือนกันไหมเหมือนกันครับมาอ่านกันดูนี่ก็ได้ครับองค์ที่ยังไม่ได้เลี่ยมนะฮะองค์นี้เป็นพิมพ์ที่2คือเป็นพิมพ์องค์สร้างปี2518เช่นกันแต่เป็นพิมพ์เต็มองค์ที่ผมแจ้งไปตั้งแต่ครั้งแรกว่าทางลุงเอียงคือช่างสุทธิเปลี่ยนสิริเป็นคนแกะบล็อกก็คือพิมพ์เต็มองค์แล้วก็พิมพ์ครึ่งองค์เหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นรูปหลวงพ่อชาญท่านนั่งเต็มองค์ด้านล่างมีตัวหนังสือเขียนพระครูวิจารณ์ธรรมคุณครับผมครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญมีแองเป็นแองกระทะแล้วมีการต่อโค้ดไหมเหรียญรุ่นนี้ไม่มีการต่อโค้ดครับครับผมครับไม่มีเลยไม่เหรียญเต็มองค์ไม่มีการต่อโค้ดครับผมจำนวนการสร้างน้อยเนื่องคือจำนวนการสร้างเนี่ยได้คุยกับทางผู้แกะบล็อกบอกจำนวนการสร้างไม่ถึง500เหรียญครับเนื่องเสียจากบล็อกด้านหน้าเกิดชำรุดเสียก่อนปั๊มได้แค่นั้นก็จบเลยใช่ท่านก็บอกว่าอยู่ประมาณสัก 3-400 อะไรเงี้ยครับผมครับด้านหลังก็จะเป็นบล็อกเดียวกับเหรียญครึ่งองค์ปี2508เป็นบล็อกเดียวกันครับครับต่อมาฮะต่อมาเป็นวาระเดียวกันเป็นเหรียญอาร์มหันข้างเหรียญอาร์มหันข้างด้านหน้าก็เป็นหลวงพ่อชาญพิมพ์ครึ่งองค์ด้านล่างมีตัวหนังสือระบุพระครูวิจารณ์ธรรมคุณครับครับด้านหลังเป็นยันเถาะด้านหลังเป็นยันเถาะเขียนวัดบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับระบุปีจัดสร้าง2518ครับจำนวนการจัดสร้าง 1,500 เหรียญครับครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำน้อยนะฮะน้อยครับน้อยครับสร้างนะครับเหรียญครึ่งองค์จะสร้างประมาณ 2,500 เหรียญครับครับเต็มองค์ประมาณไม่เกิน500เหรียญครับส่วนหันข้างอยู่ที่ประมาณ 1,500 เหรียญครับต่อมาครับต่อมาเป็นปีพ.ศ. 2519ครับเหรียญรุ่นนี้สร้างในปีพ.ศ. 2519เข้าพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ครับในงานพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อไผ่เป็นการหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อไผ่ขนาดเท่าองค์จริงในปีพ.ศ. 2519ครับก็ถือว่าเป็นพิธีใหญ่ระลึกใช่ครับในพิธีนั้นเนี่ยมีการจัดสร้างวัตถุมงคลอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นหลวงพ่อไผ่ปี2519ครับหลวงพ่อปานเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อปานปี2519หลังๆเป็นยันเถาะครับแล้วก็จะมีพระบูชาหลวงพ่อไผ่หลวงพ่อปานปี2519ครับผมเหรียญปีนี้เป็นเหรียญที่มีการพุทธาภิเษกค่อนข้างใหญ่ก็คือมีเกจิคณาจารย์ร่วมปลุกเสกด้วยกันหลายท่านเลยเช่นมี
หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพี่กรุงเทพมหานครท่านเป็นเจ้าพิธีครับมีหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามครับผมหลวงพ่อสุดพระเกจิชื่อดังในยุคนั้นหลวงพ่อสุดวัดการหลงจังหวัดสมุทรสงครามไอ้จังหวัดสงครามครับผมแล้วก็มีหลวงพ่อทองอยู่วัดหนองพระองค์จังหวัดสมุทรสาครครับผมครับแล้วก็มีหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมหลวงพ่อวิบูลวัดลำใต้ติ่งจังหวัดกรุงเทพมหานครครับผมครับมีโค้ดมีอะไรไหมฮะเหรียญรุ่นนี้ไม่มีโค้ดก็คือเหรียญรุ่นนี้จริงๆแล้วเรียกเป็นเหรียญสองหน้าครับรุ่นกรรมการด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อชาญพิมพ์ครึ่งองค์มาด้านหลังครับด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อหมองด้านหลังรูปหมองก็จะมีตัวหนังสือระบุหลวงพ่อหมองพระครูสังฆสังฆวัตรครับผมพระครูพระครูสังฆรักษ์สังฆรักษ์นะฮะครับผมเอาละฮะแม่เรียบร้อยเหมือนกันเหมือนกันครับก็คือสร้างเนื้อเงินจำนวนประมาณ19องค์ครับเนื้อทองแดงประมาณ 5,999 องค์ครับผมเอาละครับเรียบร้อยไปแล้วฮะวัตถุมงคลหลวงพ่อชาญยุคแรกก็คือหลักๆในแบ่งเป็น2วัดด้วยกันใช่ครับครับผมก็คือวัดเดิมของท่านครับนะฮะที่มีชื่อว่าวัดนิยมญาตาครับผมกับวัดที่2ของท่านที่มีชื่อวัดบางบ่อนะฮะครับครับผมก็เป็นที่เข้าใจนะชัดเจนวันนี้พี่วุฒิครับก่อนปิดท้ายนะก่อนจากกันแนะนำคุณผู้ชมนะครับอยากจะสะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อชาญต้องเริ่มต้นยังไงฮะอยากสะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อชาญถ้าเป็นยุคต้นนะครับผมแนะนำเช่าหาที่เป็นพระเครื่องที่จากศูนย์พระเครื่องชั้นนำได้มาตรฐานดีกว่าเนื่องจากมีของเลียนแบบค่อนข้างเยอะเรายอมบูชาในเหรียญหนึ่งเหรียญที่เป็นเหมือนกับเป็นเหรียญครูของเราในมูลค่าที่อาจจะสูงขึ้นมาสักนิดหน่อยแต่ว่ารับประกันว่าได้ของแท้ตลอดชีพนะฮะใช่เพื่อที่จะต่อไปเราก็จะได้เช่าหาได้ถูกต้องเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการเล่นหาครับผมวันนี้ขอบคุณพี่วุฒิมากๆครับที่มาแนะนำเรื่องราววัตถุมงคลของหลวงพ่อชาญครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อชาญวัดบางบ่อนะครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนวันนี้ผมและคุณวุฒิลาไปก่อนสวัสดีครับ